ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงฮีเซ่นะครับวันนี้ทีมของเราก็คือแมทธิววูฟนะครับแหมเห็นครั้งแรกนี่อ้าปากค้างจริงนะครับปึ๊บขึ้นวงเป็นชิ้นเดียวจริงๆเลยนะครับไม่เคยเห็นชิ้นเดียวขนาดนี้นะครับลงมีการดรอปปั๊บโอ้โหบอกตามตรงถ้าในแง่ของกลไกจริงๆแล้วไม่ได้มีอะไรผิดนะครับตามแง่ของหลักการก็มีค่อนข้างครบแล้วดีด้วยแต่ถ้าไม่ใช่ชื่อแมทธิววูฟก็ไม่คงไม่แนะนำนะครับว่าให้เรียนแบบแต่สิ่งที่ผมอยากจะให้ท่านผู้ชมนะครับเรียนแบบคือคอนเซปต์ครับคอนเซปต์ของการเริ่มต้นแบ็กสวิงของแมทธิววูฟนะครับที่เราเห็นนะครับมีการโยกขยับนับสายสับตามจังหวะเสียงเพลงอันนั้นคือเป็นจังหวะของการเริ่มแบ็กสวิงของแมทธิววูฟซึ่งคอนเซปต์การที่เรามีจังหวะก่อนที่จะทำการแบ็กสวิงจริงเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นคอนเซปต์ที่ดีมากๆนะครับสำหรับนักกอล์ฟสมัครเล่นโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับก็คือจดเสร็จก็ยืนค้างแช่แข็งอยู่อย่างนั้นนะครับนี้พอกอล์ฟเนี่ยเริ่มจากจุดหยุดนิ่งแล้วเกิดจากการแช่แข็งเนี่ยทุกอย่างมันเกร็งทุกอย่างมันไม่รีแลกซ์นะครับถ้าเราสังเกตโปรโดยเฉพาะยิ่งโปรใน PGA ทัวร์จังหวะเริ่มต้นของการแบ็กสวิงทุกคนจะมีจังหวะที่เขาเรียกว่า pulling trigger คือจังหวะเดี่ยวไกลทั้งสิ้นเพียงแต่ว่ามันจะมาในรูปแบบไหนเท่านั้นของแมทธิววูฟนะครับอย่างที่เราทราบกันอยู่ก็คือมีการนะครับทิ้งน้ำหนักมีการโยกนะครับให้ร่างกายมี movement นะครับไม่ได้เริ่มจากจุดหยุดนิ่งไม่มีการเกร็งเมื่อจังหวะพร้อมเมื่อไหร่ก็ทำการแบ็กสวิงเลยนะครับคราวนี้จังหวะ pulling trigger หรือจังหวะที่เราเหนียวไกลเนี่ยสำหรับกอล์ฟที่ผมสังเกตนะครับจะมีด้วยกันประมาณสัก4ที่ผมพอจะนึกออกตอนนี้แล้วก็มาแนะนำหรือนำเสนอแล้วให้ท่านผู้ชมไปลองประยุกต์ใช้ดูนะครับอันแรกอันนี้เห็นบ่อยมากก็คือ forward place นะครับหมายความว่าในขณะที่เราจดนะครับจังหวะที่เริ่มต้นบางคนก็คือเป็นจังหวะของการดึงนะครับขยับตำแหน่งมือให้ไปด้านหน้าซึ่งเรียกว่า forward place นะครับคือเพื่อให้เกิดจังหวะของการ back swing จังหวะเหนี่ยวไก่นะครับอันที่2ที่เห็นหน่อยก็คือจดเสร็จปั๊บมีการทิ้งน้ำหนักนะครับทิ้งน้ำหนักไปทางด้านซ้ายนิดนึงแล้วก็ขึ้นก็มีหรือบางคนทิ้งน้ำหนักมาทางด้านขวานะมีขยับน้ำหนักมานิดนึงเป็นการนับเริ่มจังหวะเริ่มต้นสร้างจังหวะในการ back swing นะครับบางคนก็เนี่ยกราเซียนี่โอ้โหขยับจนนะครับบางทีเราหลอนเลยนะครับขยับเป็น10ทีอันนั้นคือเขาหาจังหวะของเขานั่นแหละครับอีกอันนึงที่เห็นบ่อยนะครับจดเสร็จยกไม้ขึ้นแล้วก็ไปนะครับจังหวะก็คือยกไม้ขึ้นแล้วก็ไปนะครับอันนี้เหมาะสำหรับคนที่ชอบตีชันๆยกไม้ขึ้นไปจะช่วยให้มุมเข้ามันราบลงได้จังหวะเหล่านี้แหละครับที่จะเป็นจังหวะช่วยเราในการเริ่มแบ็คสวิงโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักกอล์ฟอเมเจอร์ซึ่งส่วนใหญ่อย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่าจะเกร็งแล้วก็ยืนแช่นานนะครับจังหวะที่วันนั้นแช่ไม่นานไม่ค่อยเป็นไรครับแต่จังหวะแช่นานๆถ้าเราไม่มีจังหวะที่นะ pulling trigger ไม่มีจังหวะที่เราเหนี่ยวไกลเนี่ยบางทีการแช่นานนั้นเนี่ยมันทำให้เราเกร็งแล้วกล้ามเนื้อเมื่อเกร็งแล้วเนี่ยเขาจะไม่พร้อมรับคำสั่งเมื่อไม่พร้อมรับคำสั่งวงสวิงที่เกิดขึ้นก็เป็นวงสวิงที่ไม่สมบูรณ์นั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับเราเอาคอนเซปต์ของแมทธิววูฟมาประยุกต์ใช้หาจังหวะนะครับเหนี่ยวไกลของเราอะไรก็ได้เป็นจังหวะเริ่มสวิงเมื่อเราเริ่มด้วยการมีจังหวะหมายความว่าเราจะไม่เกร็งกล้ามเนื้อผ่อนคลายการสวิงของเราก็จะเป็นไปได้อย่างราบเรียบและผลงานของเราก็จะออกมาดีเช่นเดียวกันครับเมื่อจังหวะเริ่มต้นเรามีวงสวิงแล้วก็จะราบเรียบผลงานก็จะออกมาดีวันนี้ขอขอบคุณแหลมฉบังอินเตอร์เนชั่นแนลคันที่คลับนะครับที่ให้สนามเราในการถ่ายทำหลุมนี้ก็รู้สึกจะเป็นหลุม6นะครับคอสบีสวยงามนะครับข้ามน้ำท้าทายมากว่างๆก็แวะมาเล่นได้เดี๋ยวไปชมโปรอีกครับว่าวันนี้มีอะไรมาฝากWow.